This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงคำที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยก็คือหนี้ครัวเรือนเพราะปัจจุบันนี้หนี้ครัวเรือนบ้านเราถ้าเทียบเป็นรายได้ประชาชาติหรือว่าขนาดเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 90.4% เป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนบอกว่าประเทศอื่นเยอะกว่านี้อีกเช่นกรณีเกาหลีใต้ก็ดีมาเลเซียก็ดีเขาไม่เห็นห่วงเลยทำไมเราห่วงกันจังเลยเดี๋ยววันนี้มาเอ็กซเรย์กันดูรวมถึงมาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่ามันมีความน่ากังวลน่ากังวลอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยดร.สมรัตน์จันทรัตน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมขอถามแบบนี้ก่อนผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินข่าวนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็จะพูดบอกว่า 90.4 ไม่ได้สูงที่สุดในภูมิภาคเกาหลีก็เยอะกว่านี้มาเลเซียก็เยอะกว่านี้ไม่เห็นเป็นไรเลยอาจารย์มองว่ามันเปรียบเทียบกันได้ไหมครับค่ะจริงๆถ้าจะเสริมก็คือจริงๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเป็นถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนี่ครัวเรือนเลยนะฮะใช่ค่ะครับใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยถ้าดูแค่นี้ต่อ GDP มันบอกอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะคะมันต้องไปดูด้วยว่าหนี้ที่ก่อเนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนนะคะไปดูไส้มันต้องไปดูไส้ในของมันแล้วก็ไปดูว่าหนี้ที่ก่อไปเนี่ยไปอยู่กับคนที่จริงมีศักยภาพในการชำระหรือเปล่าครับนะคะงั้นทั้งหมดมันต้องเอ็กซเรย์ลงไปลึกๆตรงนั้นที่จะตอบได้ปกติถ้าเราดูถึงหนี้สมมติผมเอาเจนผมนะเจนเอ็กนะเราก็จะมองว่าหนี้ก้อนแรกๆจะเป็นบ้านเนาะจากนั้นก็จะเป็นรถนะแบบนี้เป็นต้นแล้วบ้านเรามันเป็นแบบนี้ไหมครับอาจารย์ค่ะที่ซึ่งที่คุณวิทย์พูดเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของหนี้ครัวเรือนในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประเทศเราเนี่ยจริงๆพอเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะพบว่าหนี้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยกระจุกตัวอยู่กับหนี้ที่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะซื้อมากินมาใช้ยืมมากินมาใช้ใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ประเภทหนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็หนี้บัตรเครดิตเป็นหลักนะถ้าเราบอกว่า 100% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ย2ใน3จะอยู่กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะที่ซื้อมากินมาใช้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตครับถ้าดู 100% ของมูลหนี้บ้างว่าหนี้100บาทเนี่ยมันอยู่ที่product เหล่านี้ประมาณ 30% นะคะไปอยู่ที่ product บ้านซึ่งจริงคุณวิทย์บอกแล้วว่าจริงมันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งเป็นการลงทุนเนาะอยู่ที่ประมาณ 37% ครับแต่พอเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอย่างอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้บ้านเนี่ยต่อมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์อังกฤษ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะสิงคโปร์ก็70%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะคะก็ชัดเจนว่าในประเด็นแรกเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่าพอมาลงมาไส้ในเนี่ยปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยก็ดูแล้วน่ากังวลเหมือนกันเพราะเป็นหนี้ที่สุดท้ายแล้วก่อไปยืมรีซอร์สมาในอนาคตแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างเสริมศักยภาพสร้างให้เกิดรายได้ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้เลยครับอาจารย์ผมได้ยินคำนี้อยู่บ่อยเลย เป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องน่ากังวลผมมองแบบสมมติมองแบบซิมเปิลนะครับก็มีรายได้มาในอนาคตมีรายได้ก็มาใช้ก็ไม่ได้น่ากังวลอาจจะใช้ระยะเวลายาวหน่อยทำไมหลายคนบอกว่ามันมีความน่ากังวลได้ยินจากหลายมุมมองแต่อยากฟังจากมุมอาจารย์บ้างว่าความน่ากังวลเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับค่ะก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้คือความน่ากังวลจริงน่าจะมีสัก 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกเมื่อกี้แหละก็คือว่านี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างเสริมศักยภาพไม่ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ดังนั้นเนี่ยกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเนี่ยความสามารถในอนาคตที่จะมาจับจ่ายที่จะมาใช้คืนหนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะแล้วสินเชื่อเหล่านี้สินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นสินเชื่อที่ต้องบอกว่าดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะดอกเบี้ยสูงงวดก็สูงดังนั้นเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ถ้าผิดนัดไม่กี่งวดเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะทำให้แบบท่วมต้นก็ได้ท่วมมหาศาลท่วมต้นก็ได้นะคะงั้นสินเชื่อเหล่านี้ที่เราบอกมีสัดส่วนของบัญชีเยอะเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยมักจะเป็นสินเชื่อที่มีปัญหานะคะมีปัญหาในการชำระทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สินเชื่อเหล่านี้พอมีไปเยอะๆขึ้นเนี่ยมันจะทำให้พอคนเริ่มมีหนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงติดกับดักหนี้ได้ง่ายๆเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มกู้ตรงนี้ถ้าผิดนัดไม่กี่งวดโหเงินกลายเป็นบานมากนะสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะชำระได้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองน่าเป็นห่วงก็ต้องไปดูว่าคนที่มีหนี้เนี่ยคนไทยที่มีหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าไปดูไส้ในแล้วก็จะพบว่าคิดว่าน่าเป็นห่วงในสองประเด็นหลักนะคะหนึ่งจะเห็นว่าคนที่มีหนี้กลุ่มที่มีหนี้แล้วมีปัญหาในการชำระหนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่เรียกว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานคนที่เป็นคนรุ่นใหม่คนอายุน้อย
นะคะปัจจุบันนี้ถ้าเรามองของแพทเทิร์นของการก่อหนี้ของคนไทยเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับต่างประเทศที่พอเริ่มทำงานก็เริ่มมีหนี้นะคะแล้วก็พอเกษียณก็หนี้ลดลงแต่ของเราที่ต่างจากต่างประเทศชัดเจนก็คือว่าเป็นหนี้เร็วกว่าคนอื่นเขา อายุ25ปีก็1ใน2เนี่ยเราเห็นว่าเป็นหนี้กันแล้วนะคะและเป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้อย่างเงี้ยแหละค่ะเป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีโอกาสเป็นหนี้เสียสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน1ใน4ของคนอายุน้อยเนี่ยเมื่อกู้ไปแล้วจะมีปัญหาในการเรียกว่าเป็นหนี้เสียนะคะโอเคงั้นก็ประเด็นนี้ก็สำคัญว่าปัญหาเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มอายุน้อยนะคะอีกอันที่น่าเป็นห่วงก็ถ้าลองไปมองไปดูเนี่ยจะเห็นว่าคนที่มีหนี้แล้วมีปัญหาในการชำระหนี้อีกกลุ่มใหญ่คือกลุ่มครัวเรือนเรียกว่ารายได้น้อยนะคะเกษตรกรแล้วกลุ่มรายได้น้อยนะคะคนกลุ่มนี้พอไปดูเรียกว่า debt service ratio หรือว่าเรียกว่าภาระหนี้ต่อรายได้จะพบว่าเกิน 50% ไปนะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ภาระหนี้เนี่ยเกินศักยภาพที่จะชำระไปแล้วนะคะก็ชัดเจนและสำคัญก็คือเป็นคนถึงแม้ว่าหนี้เขาจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีจำนวนมากอ๋อเข้าใจแล้วคือมูลหนี้ต่อคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่มีจำนวนคนแต่หมู่เยอะมากใช่ค่ะงั้นเรียกว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยในครั้งนี้เป็นปัญหาหนี้ของคนตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นคนจำนวนมากของมากนี่คือเป็นหลัก10ล้านไหมอาจารย์ก็เป็นหลักใหญ่ขนาดนั้นได้หลักเลข8 หลักทีนี้อาจารย์ผมถอยกลับมานิดนึงเกษตรกรเราพอเข้าใจโครงสร้างว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมมาดูคนอายุน้อยสมัยก่อนเราลองคิดดูว่าวัยแบบ Gen X เนาะหรือว่าอายุมากเราเช่น Baby Boomerวัยเด็กๆ เขาแทบไม่มีเครดิตในการที่จะไปกู้เงินเลยแต่ระยะหลังมีบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะโควิดแต่ตอนนี้โควิดก็จบไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเจนใหม่กลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องหนี้เยอะขึ้นขณะเดียวกันเข้าถึงเครดิตได้ง่ายขึ้นในยุคนั้นและก็ตอนนี้โควิดจบไปแล้วยังไงก็ตามน่าจะมีความสามารถในการที่ชำระหนี้เพิ่มเติมขึ้นแต่เหมือนกับมันขัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ก็มีหลายประเด็นนะคะถ้าเป็นฝั่งสถาบันการเงินเองเนี่ยพอเราไปดูการแข่งขันของสถาบันการเงินจะเห็นว่าในเซกเมนต์คนรุ่นใหม่เนี่ยแข่งขันกันห้ำหั่นมากเลยนะคะนั้นก็ส่วนหนึ่งแหละลดแรงแจกแถมโฆษณามันก็มีส่วนทำให้เรียกว่าการเข้าถึงสินเชื่อมันง่ายขึ้นนะคะแต่ในอีกขาหนึ่งโลกเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะการเรียกว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์จ่ายไปยังไม่รู้สึกเลยว่าโอเคว่าเงินออกจากกระเป๋าเงินออกจากกระเป๋าหรือว่าเราเป็นหนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันจับจ่ายใช้สอยง่ายขึ้นมีโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราแบบอยากได้อยากนู่นอยากนี่เปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าสร้าง พฤติกรรมทางการเงินที่ขาดวินัยได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหอาจารย์ พูดถึงประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าขัดกันนิดนึงอาจารย์ ถ้าเราดูโซเชียลมีเดียของสังคมไทยจะพบว่าคนไทยดูเหมือนมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมากนะอาจารย์ไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยมากไปเที่ยวบ่อยมากอาหารหรูๆแพงมากแล้วทำไมพระอาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องหนี้ครัวเรือนเยอะขึ้นมันเกี่ยวข้องกันไหมครับอาจารย์ค่ะก็หรืออันนั้นจะเป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆฐานะดีหรือเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์แต่ต้องไปดูว่าการไปเที่ยวเหล่านั้นสมัยนี้คือเที่ยวก่อนแล้วจ่ายทีหลังก็มีนะคะคือซื้อก่อนเงินไปเที่ยว ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมันไปในระดับนั้นที่ทำให้สุดท้ายแล้ววินัยทางการเงินมันขาดหายไปครับผมมาส่วนนี้กันบ้างอาจารย์อันนี้คือพูดถึงกลุ่มคนที่มีหนี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยทีนี้หลายท่านก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย มันกระทบกันอย่างไรครับอาจารย์เพราะเศรษฐกิจไทยก็จะมองว่ามีภาคเศรษฐกิจที่ดันอยู่มีการใช้จ่ายจากภาครัฐที่ดันอยู่คนเป็นหนี้ก็จ่ายไปมันมีผลกระทบต่อกันและกันอย่างไรครับอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้ก็ในภาพรวมการที่มีภาระหนี้สูงเนี่ยนะคะก็ชัดเจนว่าพอมีรายได้เข้ามาเนี่ยต้องจ่ายหนี้ไปเยอะเนี่ยการมันก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยชุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องจ่ายหนี้เยอะเนี่ยเงินที่เหลือในการจับจ่ายใช้สอยก็ไม่มากนักนะคะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วประเด็นที่2ครัวเรือนที่มีหนี้เยอะเนี่ยเรียกว่าบัฟเฟอร์หรือว่าภูมิคุ้มกันทางการเงินเนี่ยก็น้อยลงนะคะแต่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยโหความไม่แน่นอนมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ได้เร็วขึ้นเปราะบางมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญสุดท้ายก็คือว่าพอเราเห็นแล้วว่าปัญหาหนี้เป็นกระจุกอยู่ที่คนอายุน้อยด้วยนะคะแล้วประกอบกับเราพูดถึงปัญหาหนี้แต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาของการเข้าถึงสินเชื่อด้วยนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าคนเข้าถึงสินเชื่ออุปโภคบริโภคได้ง่ายแต่คนเข้าถึงสินเชื่อที่เอาไปลงทุนเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อทำการประกอบธุรกิจเนี่ยได้ยากนะคะจริงเหรออาจารย์ดังนั้นตรงนี้พอมันยากขึ้นก็ทำให้สุดท้ายมันไปกระทบการเจริญตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวคนลงทุนไม่ได้คนประกอบอาชีพลงทุนในการปรับตัวไม่ได้นะคะแล้วก็ในระยะยาวอีกเรื่องนึงก็คือว่าด้วยความที่
เด็กอายุน้อยของเราปัจจุบันมีภาระหนี้เยอะครับมีประวัติการเป็นหนี้เสียต่อไปในอนาคตการลงทุนเพื่อสร้างตัวเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศก็ทำได้ยากขึ้นนะคะทั้งหมดก็ทำให้เกิดปัญหาระยะยาวทางเศรษฐกิจได้นะคะแต่เมื่อกี้เราพูดถึงอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหานี้ที่เราพูดถึงว่าเป็นปัญหาของคนตัวเล็กแล้วก็เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่านอกจากเรื่องของการทำให้ growth มันโตช้าในระยะยาวแล้วนะคะปัญหาเหลื่อมล้ำจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องมาจากว่าตอนนี้คนตัวเล็กที่มีปัญหานี้เนี่ยเราก็พบเหมือนกันว่าเห็นได้ชัดนะคะว่าการเรียกว่าการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจปัจจุบันเป็น V shape อยู่แล้วคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เรียกว่ารายได้ก็ยังไม่ได้กลับมานะคะเพราะยังไม่ได้กลับมาก็เปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เมกะเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยเขาก็เปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยพอมีปัญหานี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้กลุ่มนี้ซ้ำเติมไปอีกแล้วการเรียกว่าการแก้ไขปัญหานี่มันทำได้ยากเนื่องมาจากเป็นปัญหางูกินหางแล้วรายได้ไม่มีรายได้ไม่มีก็จ่ายหนี้ไม่ได้ในขณะที่มีหนี้เยอะก็ไม่สามารถที่จะกู้ไปทำเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได้ได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันนอกจากจะ drag growth แล้วเนี่ยเรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเราจะเพิ่มขึ้นด้วยครับอาจารย์ครับที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรทีเดียวในแง่ของความท้าทายเบื้องหน้าที่อาจารย์มองเห็นมีอะไรบ้างครับค่ะก็เมื่อกี้ถ้าบอกว่าเนเจอร์ของปัญหานี้คือปัจจุบันเป็นปัญหาของคนตัวเล็กและเป็นปัญหาของคนจำนวนมากๆนะคะความท้าทายอย่างน้อย3ประเด็นแหละที่ในการแก้หนี้ให้มันยั่งยืนได้นะคะก็ประเด็นแรกคือคนตัวเล็กคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเรียกว่าความรู้ทางการเงินอาจจะไม่ได้มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่ออกไปเนี่ยจะต้องลงทุนในการสื่อสารมาตรการให้เข้มข้นมากเพราะคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงหรอกมาตรการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะดังนั้นถึงจะออกมาตรการดีแต่ว่าปวดหัวแล้วอาจารย์ใช่ใช่ทำยังไงที่จะทำให้เขาเข้าถึงได้นี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าไม่งั้นมาตรการที่ออกไปเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วคนหมู่มากที่มีปัญหายังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะประเด็นที่สองก็คือว่าด้วยความที่ครัวเรือนกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ช้าด้วยนะคะอย่างที่เห็นว่าปัญหานี่ก็เยอะฟื้นตัวเศรษฐกิจก็ไม่มีรายได้ที่จะมาชำระนี่ก็ไม่มีนะคะดังนั้นมันเป็นปัญหางูกินหางที่สุดท้ายการแก้หนี้อย่างเดียวมันทำไม่สำเร็จหรอกนะคะมันต้องทำทั้งแก้หนี้และแก้รายได้แก้จนไปในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งก็ยากมันก็เป็นความท้าทายที่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าต้องให้คนหายจนก่อนถึงจะแก้หนี้ได้มันก็ยากเหมือนกันต้องคู่กันไปเลยค่ะสุดท้ายก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นความท้าทายที่หลากหลายทีเดียวนะครับยังก็ตามวันนี้ได้มาเอ็กซเรย์กันนะครับว่าคําว่าหนี้ครัวเรือนที่เราได้ยินค่อนข้างบ่อยเอ็กซเรย์ออกมาแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของผู้ที่เป็นหนี้เอง financial literacy แล้วความรู้เท่าทันทางการเงินน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice